Wrap Up17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานและรองประธานวุฒิสภาแล้ว17:24 น.ราเมศโพสต์เฟซบุ๊กเหตุผลประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐย้ำการตัดสินใจเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่17:33 น.ปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด40 สตางค์ดีเซล30 สตางค์ยกเว้น E85 ลง20 สตางค์มีผลพรุ่งนี้17:40 น.ตำรวจจับขบวนการลักขนยาเสพติดจากเหนือสู่ใต้ยึดไอซ์500 กิโลกรัมสอบสวนทราบตัวผู้สั่งการแล้วเตรียมออกหมายจับ 2-3 รายล่าสุด 17:52 น.กาฬสินธุ์ตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสังคมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์5 มิถุนายนที่จะถึงนี้Wrap Up